สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับดิฉันตรีณปางมณีชาตรีนะคะในรายการนับถอยหลังเลือกตั้งเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยนับจากวันนี้นะคะวันเหลือเวลาอีก10วันนะคะที่เราจะไปถึงวันที่2กุมภาพันธ์วันนี้คนส่วนหนึ่งที่เรียกตัวเองว่ามวลมหาประชาชนบอกว่าประเทศไทยยังไม่พร้อมสำหรับการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์ต้องปฏิรูปก่อนแต่คนอีกส่วนหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าเป็นส่วนที่มากกว่าก็ต้องเรียกว่าเป็นอภิมวลมหาประชาชนบอกว่าเราต้องเลือกตั้งเพราะนั่นคือการประกาศจุดยืนว่าประเทศไทยเราอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเป็นการบอกในสังคมไทยและในสังคมโลกให้ได้รับรู้ไปในตัวด้วยนะคะแต่วันนี้การต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายต้องบอกว่าเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆค่ะแม้ว่าวันนี้รัฐบาลจะประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้วก็ตามนะคะแต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าม็อบประชาธิปัตย์นั้นจะมีท่าทีในการที่จะอ่อนลงเลยนะคะและที่สำคัญก็คือมีบุคคลจากหลายๆภาคส่วนค่ะที่เข้ามาร่วมอยู่ในการเคลื่อนไหวของม็อบประชาธิปัตย์ด้วยที่สำคัญก็คือบุคคลจากพุทธศาสนานะคะที่เข้ามาข้องเกี่ยวด้วยอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาที่กำลังบอกอะไรต่อสังคมวันนี้เราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญ2ท่านนะคะท่านแรกค่ะท่านเป็นบุคคลที่อยู่ในสมณเพศนะคะพระเมธีธรรมาจารย์ค่ะนมัสการค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์เสถียรวิพรมหานักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาค่ะครับสวัสดีครับคุณตีนปางครับค่ะอาจจะพูดคุยกับพระอาจารย์ที่ไม่ค่อยถนัดนิดนึงเพราะว่าตัวตะเป๋าเองนี่เป็นคนเป็นคริสเป็นคาทอลิกพระอาจารย์บอกว่าจะขอใช้ภาษาที่ฟังง่ายขึ้นนะคะวันนี้อ่ะเราก็ต้องพูดคุยกันเลยสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะบุคคลที่อยู่ในสมณเพศเช่นกันนะคะที่ขึ้นไปอยู่บนเวทีม็อบวันนี้ก็มีหลายฝ่ายออกมาท้วงติงเหมือนกันเรื่องของความเหมาะสมไม่เหมาะสมนะคะพระพุทธอิสระค่ะต้องเรียนถามพระอาจารย์เลยค่ะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะวันนี้ตมาเรียกว่าพระสุวิทย์นะฮะเพราะว่าเดิมคือในทางพระเรียกว่าพระสุวิทย์ธีรธรรมโมค่ะจริงแล้วก็มาใส่ชื่อตัวเองว่าพุทธอิสระก็หลายคนก็แปลว่าไม่รู้แปลว่าอะไรอิสระจากความเป็นพุทธไหมหรืออะไรก็ตามทีแต่ว่าด้วยความในฐานะที่เป็นพระด้วยกันอาตมาก็เรียกท่านว่าท่านสุวิทย์นะฮะในเรื่องนี้เรามีการพูดคุยกันมานานแล้วก็พุทธศาสนานี่มีประวัติที่ยาวนานมาว่าความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาจักรระหว่างพุทธศาสนาเนี่ยกับอาณาจักรเนี่ยคือทางฝ่ายบ้านเมืองเนี่ยมีความสัมพันธ์กันมาโดยตลอดแต่ความสัมพันธ์ตั้งแต่โบราณกาลตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนมาในสมัยสุโขทัยอยุธยามาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขามีเส้นแบ่งที่ให้มีความสมดุลให้เส้นแบ่งที่เรียกว่าเส้นแบ่งไหนที่เรียกว่าสมณภาวะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะถ้าพระไม่รู้ตัวว่าตัวเป็นพระไม่รู้สมณภาวะเนี่ยก็จะทำอะไรที่เกินเลยจากเส้นแบ่งที่มีอยู่พุทธองค์ได้วางหลักการไว้และปฏิบัติให้เห็นว่าเมื่อจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับทางฝ่ายบ้านเมืองเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนในฐานะที่เราเป็นผู้นำทางด้านจิตใจเพราะฉะนั้นเวลานี้มีพระรูปหนึ่งออกมาเนี่ยมันจึงมีคนพูดถึง 2-3 ประเด็นประเด็นที่1ก็คือกฎหมายบ้านเมืองว่าความเป็นพระเนี่ยจงใจละเมิดกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยมันเป็นอย่างไร2เรื่องพระธรรมวินัย3ก็เรื่องวัฒนธรรมจารีตประเพณีของพระสงฆ์4เรื่องสมณะสารูปรวมทั้งสิ่งที่พระได้แสดงออกมาการกล่าวร้ายการว่าร้ายการทำลายล้างคนอื่นเนี่ยการแสดงออกที่ไม่มีความเมตตาทางด้านกายทางด้านวาจาทางด้านใจเนี่ยคุณท่านคนทั้งหลายก็มองว่าแม้แต่เราไปออกรายการช่องฟรีทีวีคนก็ถามว่าอย่างนี้เรียกว่าพระได้ไหมนี่มันแปลว่ามันรุนแรงขึ้นมันเลยเถิดมากขึ้นบ้านเมืองมีปัญหาบ้านเมืองเดือดร้อนบ้านเมืองลุกเป็นไฟแทนที่จะเห็นพระลุกขึ้นมาดับไฟพระขึ้นมาเป็นต้นไม้ใหญ่เพื่อเป็นร่มเงาของผู้คนเป็นที่พึ่งที่หวังของผู้คนให้สติของผู้คนกลับเห็นพระที่มาโหมโรงเรื่องอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่เราต้องคิดหาทางออกร่วมกันว่าบ้านเมืองมันเดินมาไกลแล้วเหมือนกับว่าผู้ที่อยู่ในสมณเพศน่าจะเป็นผู้ที่จะต้องออกมาเรียกสติให้เกิดความสงบนะคะต้องเป็นผู้ที่จะต้องดึงฟืนออกจากไฟแต่กลายเป็นว่าพระองค์หนึ่งในสมณเพศ
เป็นการนำฟืนเข้าไปเติมในไฟซะเป็นฟืนรุ่นใหญ่ด้วยแต่มาจึงคิดอย่างนี้ว่าเวลานี้ในทางพระธรรมวินัยเนี่ยในเจ้าคณะผู้ปกครองของพระก็ไปดำเนินการทำสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักงานพุทธศาสนาประจำจังหวัดที่เขาสังกัดอยู่แล้วก็เจ้าคณะผู้ปกครองก็ไปดำเนินการในส่วนพระธรรมวินัยในส่วนสถานที่อโคจรคือสถานที่พระไม่ควรไปไม่ควรพูดไม่ควรแสดงออกนี่ก็เรียกว่าโดยรวมว่าพระธรรมวินัยสมณะสารูปทั้งหลายเนี่ยทางฝ่ายผู้ปกครองบ้านเมืองก็เอาทางฝ่ายเจ้าคณะผู้ปกครองแต่ทางฝ่ายกฎหมายในคราวนี้ในฝ่ายกฎหมายบ้านเมืองว่าถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยทำไมกฎหมายบ้านเมืองก็ยังไม่ดำเนินการอะไรหรือทางกฎหมายไทยจะต้องมีคนร้องทุกข์ไหมทางฝ่ายองค์กรพูดเขาก็ดำเนินการเรื่องนี้น่าสนใจเรื่องนี้เพราะว่าล่าสุดนี่ ทางด้านของอาจารย์เสถียรนะคะก็เตรียมไปยื่นเรื่องนี้แล้วเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะครับค่ะก็เรียนทางคุณตรีนปางแล้วก็นมัสการท่านเจ้าคุณว่าความเสียหายจากการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องของทางโลกนะครับคำว่าการเมืองไทยเป็นเรื่องของทางโลกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้เกือบ2เดือนครึ่งแล้วก็ยกระดับเป็นการชุมนุมเรียกว่าการชุมนุมเพื่อการล้มล้างเพื่อการขับไล่รัฐบาลก็นำไปสู่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเป็นระยะที่เราเห็นอันนั้นคือเรื่องของการเมืองในภาคสนามกปปส.นะฮะแต่บังเอิญว่าที่เราระบุถึงคือพระคุณเจ้าเนี่ยพระสุวิทธีระธรรมโมเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นพระสงฆ์ท่านก็เป็นหนึ่งในของสถานะที่เป็นพุทธบริษัทภาพที่เห็นบนเวทีการพูดการจาการเคลื่อนไหวการเคลื่อนตัวนำมวลชนไปบุกยึดราชการเนี่ยเขาเรียกว่าผิดกฎหมายอาญามาตรา113มันจะมีข้อปฏิบัติที่เป็นข้ออาญาว่าบุคคลใดก็ตามที่ไปดำเนินการเหมือนกับว่าชักชวนแล้วก็มีการทำให้เกิดการชุมนุมล้มล้างการปกครองในระบบประชาธิปไตยเรียกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยถือว่าเป็นกบฏ113นี่เข้าเต็มๆก่อนหน้านั้นนี่เราก็ไปร้องท่านเจ้าคุณครับมาตรา68เพราะนั้นความสงสัยนี่ไม่ต้องสงสัยแล้วอันนี้คือความผิดทางโลกถ้าเป็นภาษาชาวบ้านนะท่านเจ้าคุณนะตรงๆเลยความผิดทางโลกอาญามาตรา113สามารถดำเนินการได้หรือไม่ตอนนี้พรก.ออกแล้วด้วยนะครับขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เราไปร้องเนี่ยทางท่านรองผู้กำกับกองปราบปรามท่านพันตำรวจเอกประสบโชคพร้อมมูลเนี่ยท่านดีนะดีในที่นี้หมายถึงว่าเราก็ไม่รู้จักท่านมาก่อนเนี่ยฮะท่านลงมารับด้วยตัวเองท่านบอกว่าก็เห็นข่าวอยู่ท่านผู้นี้เลยใช่ไหมคะใช่ก็ไม่สบายใจเมื่อองค์กรพุทธก็มีผมแล้วก็มีอาจารย์ชัยชนะพลเนี่ยในฝ่ายของทางกฎหมายเนี่ยบอกว่าจะนำข้อร้องเรียนการกล่าวโทษเนี่ยเป็นกรณีพิเศษเหมือนกับกรณีพิเศษที่เป็นคดีของปปส.นะครับแล้วแยกเป็นคดีพิเศษว่าด้วยการกระทำผิดอยู่3เรื่อง1การกล่าวช่วงจากพระมหาเถระท่านเจ้าคุณตรีนปางพี่น้องชาวพุทธก็คงจำได้ว่าช่วงหนึ่งเนี่ยเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์วัดปากน้ำผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชออกมาให้สติท่านนะ คือเหมือนพ่อเหมือนแม่น่ะลูกไม่สบายลูกมีปัญหาลูกจะทิ้งท้องหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ ก็ออกมาเตือนนะพฤติกรรมต่างๆให้อยู่ในรูปในรอยแหมแทนที่ท่านจะสัมมาวาจาหรือสัมมาทิฏฐิท่านก็ท่านดูใน YouTube ผมว่าก้าวราวนะก็เลยมีข้อหาหมิ่นแล้วก็เลยต้องชี้แจงเมื่อวานว่ากล่าวจ้วงจับเนี่ย44ทวีตีนะติดคุกนะหรือต้องจำต้องปรับนะที่ว่ากล่าวจ้วงจับเนี่ยทางพระอาจารย์สุวิทย์ใช่ไหมคะครับได้ใช้คำพูดแบบไหนคะวาจาที่เป็น YouTube นี่ก็ไปดูเลยผมก็อาจมันอยู่ในสำนวนนะก็เหมือนกับว่าไปตอบโต้ไปดูหมิ่นท่านน่ะก็เหมือนกับว่าจู่ๆนี่เห็นท่านเจ้าคุณออกทีวีสมมติว่าช่อง11อย่างเงี้ยก็อ้าวท่านเจ้าคุณประสานอาจจะเป็นเรื่องปกติแต่คำบางคำเนี่ยต้องไปดูนะอันนี้เป็นเรื่องของประจักษ์พยานเป็นเรื่องของเนื้อหาอันที่2เนี่ยเราก็มีความเห็นว่าในกรณีเรื่องพระธรรมวินัยเนี่ยเราก็ไม่ว่าเพราะว่ามันเสียไปแล้วมันขาดไปแล้วท่านเจ้าคุณจะพูดตรงๆคือเพราะว่าไม่ใช่พระน่ะแต่พระต้องเป็นเหมือนท่านเจ้าคุณไม่ใช่ชงกระเบงนะตอนเช้าสอนธรรมสมาธิจิตในทีวีแปดทีสี่ห้าเห็นไหมล่ะในช่อง9ช่อง7อ่ะอันนั้นคือพระภาพที่บิณฑบาตนี่คือพระกิจสงฆ์อันนี้ไม่กิจที่ไหนครับบวกระดมนี่ข่าวว่ามีการประกาศจะยึดตัวนายกจับตัวนายกจับได้ยังไงเป็นผู้หญิงอ่ะแต่ว่าเท่าที่ได้ฟังทางพระพุทธอิสระเนี่ยนะคะได้พูดบนเวทีก็พูดในทำนองว่าวันนี้ชั่วโมงนี้สำหรับบ้านเมืองแล้วเนี่ยคงจะต้องหยุดกิจของพระไว้ก่อนวันนี้ต้องมาทำภารกิจเพื่อชาติท่านอ้างแบบนี้คำเนี้ยท่านเจ้าคุณผมเอาให้จบเลยว่าเนี้ยเดี๋ยวท่านเจ้าคุณเติมให้จบเลยว่าคำเนี้ย
ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเรียกว่าตอแหลเพราะอะไรเพราะอะไรท่านเคยมีสมณวาจาแบบนี้นะท่านเจ้าคุณนี่พูดเพราะและสมณวาจาท่านเคยมีวาทกรรมแบบนี้แล้วตอนนั้นศึกอ้าวหนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวใหญ่โตเสร็จแล้วก็ไปบวชใหม่อ้าวมีการเรียกว่าโกงพรรษากันต้องไปตามพื้นฐานเบื้องหลังแบ็คกราวด์ของหลวงพ่อองค์นี้นะหลวงพี่องค์นี้อันที่สองเนื้อหานี่ก็คือว่าท่านไปละเมิดไปฝืนคำสั่งมหาเถรสมาคมเรียกว่ากฎหรือมติมหาเถรสมาคม2538ท่านเจ้าคุณครับมีทั้งหมด8 9ข้อแต่ข้อ4ตรงๆเลยพระสงฆ์เนี่ยจะรูปใดพระกอพระกอเนี่ยไปทำกิจกรรมสนับสนุนทางการเมืองไม่ได้หรือไปดำเนินการใดๆที่นำไปเรียกว่าการชุมนุมแล้วทำให้เกิดความเสียหายทำให้เกิดการล้มล้างเนี่ยแม้แต่ด้วยวาจาก็ไม่ได้นะอันนี้สถานที่ก็ไม่ได้ตอนแรกราชดำเนินนั่นท่านเจ้าคุณปางนกหวีดเสร็จแล้วก็สอนทำให้กับโยมสุเทพนะจากนั้นก็พาโยมสุเทพไปยุกกระทรวงการคลังไป TOT แจ้งวัฒนะไปศูนย์ราชการไปอะไรที่ทางเมืองนนท์น่ะที่ปลัดกลาโหมอันนี้เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าอโคจรคือเป็นสถานที่ที่ท่านวิบัติไปแล้วเรียกว่ากายวิบัติเรียกว่าทิฏฐิวิบัติคือทางวินัยสงฆ์เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะต้องเข้าไปในสถานที่แบบนั้นได้ไม่ได้เลยครับสถานถ้าสมมติลงมาหน่อยนะค่ะคุณสุเทพเกิดมีสัมมาทิฏฐิเอายกตัวอย่างให้คุณได้มั้ยผมอาจจะนุโลมปฏิโลมตัวผมเองนะอนุมานว่าท่านเจ้าคุณประสานครับอันนี้โยมสุเทพนะโทรมาหาได้คุณท่านเจ้าคุณครับเป็นพระสงฆ์อาตมาเนี่ยหน่อยก้าวกับผมจะในฐานะเลขาธิการปปส.จะนิมนต์ท่านเจ้าคุณไปรับบาตรหน่อยจะนิมนต์ท่านเจ้าคุณไปสอนธรรมหน่อยผมว่ามันก็ยังพออนุโลมปฏิโลมนะแต่เป็นแกนนำแล้วไปแย่งคุณสุเทพเป็นแกนนำเนี่ยมันหนักแล้วนะครับแล้วก็จะไปปลุกระดมให้คนยุ่นนั้นยุ่นนี้อันนี้ไม่ใช่สอนธรรมอันนี้คือสอนล้มล้างเดินนำหน้าม็อบเองเลยแปลว่าอันที่สองเนี่ยเต็มๆคือฝืนคำสั่งมหาเถรสมาคมล่าสุดนะท่านเจ้าคุณจำได้หลังจากหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จวัดปากน้ำเนี่ยพระพรหมมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมผู้เชี่ยวเจ้าวัดราชบพิตรซึ่งเป็นเจ้าคณะภาค14-15ธรรมยุทธก็ออกมาให้ข้อคิดมาเตือนนะไม่สนใจอันนี้ผมคิดว่าทางฝ่ายบ้านเมืองเนี่ยก็ดำเนินการไปจะมีหมายเลือกจะดำเนินการให้เป็นขั้นตอนอย่างไรจะเร่งช้าอย่างไรก็ต้องนึกถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเพราะภาพเนี่ยวันนี้สถานีโทรทัศน์ฝรั่งเศสจะขอสัมภาษณ์กับผมนายจักรคนเข้าสงสัยว่าพระมาทำแบบนี้ได้หรือเปล่าในพุทธศาสนาซึ่งคาทอลิกอย่างน้องตีนาปางเนี่ยภาพพระหรือคานินันเนี่ยมีหน้าที่อยู่ในโบสถ์ถูกไหมเพื่อที่จะพำนักพักตัวแล้วก็เป็นผู้นำทางศาสนาอย่างนี้คือคำสอนทางคริสต์นี่จะว่าไปก็ไม่ได้ต่างจากทางพุทธนะคะทางคริสต์ก็จะพยายามจะคำว่าความรักเนี่ยจะเป็นแกนหลักของศาสนาคริสต์เลยก็คือคนเราทุกคนเนี่ยเราเหมือนมาจากพ่อคนเดียวกันก็คือมาจากพระเจ้าเหมือนกันคือเราเป็นพี่น้องกันหมดคนในโลกนี้เพราะฉะนั้นเราต้องรักกันเราต้องให้อภัยกันเราต้องให้โอกาสกันนี่คือทางศาสนาคือความสงบสงบความร่มเย็นเหมือนกันท่านกำลังมาให้ข้อคิดในโอกาสที่กำลังวิกฤตเนี่ยอันนี้ตรงนี้เบรกตรงนี้ผมยังมองว่าสิ่งที่ท่านพูดไปเนี่ยสิ่งที่ท่านทำกายกรรมของท่านเนี่ยพฤติกรรมของท่านเนี่ยล่าสุดนะท่านเจ้าคุณนะได้ข้อมูลมาท่านบอกว่าศึกพรุ่งนี้ก็ได้โยมหรือพี่น้องบางทีหลงๆหน่อยนะพี่น้องหรือโยมไปแต่ขอให้นายกลาออกแล้วระบอบทักษิณเราโค่นล้มระบอบทักษิณสิ้นไปจากประเทศไทยอาตมาศึกพรุ่งนี้ก็ได้อย่าไปเชื่อในคำที่ว่าต่อๆเนี่ยไม่ได้ค่ะทีนี้มหาเถรสมาคมนี่ถ้าจะพูดเป็นภาษาเข้าใจง่ายเหมือนเป็นสำนักงานใหญ่หรือเป็นกรมในการที่จะต้องควบคุมสูงสุดวินัยพฤติกรรมของพระสงฆ์อย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้ตมา ก็ต่อท่านอาจารย์เสถียรสัก 3-4 เรื่องนะเรื่องหนึ่งก็คือพุทธบริษัทเนี่ยมีหน้าที่สำคัญในการรักษาพระศาสนาพระอานนท์ไปถามพระพุทธองค์ว่าเมื่อพระองค์ปรินิพานไปแล้วเนี่ยคือสิ้นไปแล้วเนี่ยนะว่าจะให้ใครแทนพระองค์พระองค์บอกว่าพระธรรมวินัยเป็นตัวแทนของเธอแล้วก็ฝากพุทธศาสนาไว้กับพุทธบริษัทพุทธบริษัทก็ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาวันนี้ทางฝ่ายอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยในนามพุทธบริษัทเนี่ยรักษาความบริสุทธิ์ของพระพุทธศาสนารักษาความบริสุทธิ์ของพระธรรมวินัยว่าเมื่อเห็นพระรูปหนึ่งในพุทธศาสนาเนี่ยที่ลุกขึ้นมาเชิญชวนคนมาต่อสู้เข็นฆ่ากันเนี่ยมันใช่หรือไม่และมันเป็นเรื่องของศาสนาหรือไม่แล้วพุทธองค์ได้สอนหลักอย่างนี้ให้กับภาษาวกในวันข้างหน้าเพื่อให้ดำเนินการอย่างนี้เหรอเนี่ยทางฝ่ายนี้ก็รู้ขึ้นมาเพื่อที่จะรักษาความบริสุทธิ์ของพระธรรมวินัยที่สำคัญเนี่ยอาตมาคิดว่า
ระยะยาวจะมีปัญหาถ้าภาพประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ระยะสั้นเราอาจจะเราจะเห็นปัญหาอย่างงู้นอย่างนี้แต่ระยะยาวนี่จะเป็นปัญหามากเรื่องกฎหมายที่ท่านพูดถึงนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่อาตมาคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญก็คือว่าสิ่งสำคัญในพระธรรมวินัยเนี่ยคือการที่จะทำให้คนอยู่ในสังคมด้วยความรักความปรารถนาดีต่อกันมีเมตตากรุณาต่อกันแต่วันนี้เมื่อลุกขึ้นมาทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเนี่ยไม่มีความเมตตากรุณาต่อกันโดยเฉพาะพระสาวกในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเรากลับวิตกว่าพุทธศาสนาในวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรขนาดวันนี้ยังขนาดนี้ในเรื่องพุทธบริษัทนะฮะเรื่องที่สองที่ท่านอาจารย์พูดถึงเจ้าพระคุณสมเด็จเนี่ยด้วยความเคารพท่านเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่มากตมาก็ไม่เคยอ้างอิงท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพูดด้วยความเมตตากรุณาว่าเมื่อบ้านเมืองมันมีปัญหาบ้านเมืองมันลุกเป็นไฟแล้วต่อสู้กันทั้งสองฝ่ายแล้วไม่มีข้อยุติด้วยแล้วก็ต่างคนต่างอ้างความถูกต้องชอบธรรมท่านก็เพียงแต่ให้สติว่าทำอย่างไรจะให้บ้านเมืองมันสงบสุขมันร่มเย็นและพระสุวิทย์เองกับเจ้าพระคุณสมเด็จเนี่ยก็ห่างไกลกันมากในหลายเรื่องในแง่อายุพรรษาในแง่คุณธรรมในแง่อะไรก็ตามทีเจ้าพระคุณสมเด็จท่านก็พูดถึงว่าท่านรูปนี้เมื่อมาให้สติเขาแล้วก็ให้กลับวัดเถอะอันนี้ท่านก็พูดด้วยความเมตตามากแล้วพวกเราท่านทั้งหลายในสังคมสงฆ์เนี่ยในสังฆะทั้งหลายก็รู้ว่านี่คือความเมตตาอย่างยิ่งของเจ้าพระคุณสมเด็จแล้วรู้ว่าในสถานการณ์อย่างนี้เมื่อเจ้าพระคุณสมเด็จได้พูดอะไรออกไปเนี่ยมันอาจจะมีทั้งคนชอบไม่ชอบแต่ทำไมเจ้าพระคุณสมเด็จจึงเสียสละในการที่จะพูดสิ่งเหล่านี้เสียสละเพื่อบ้านเมืองไม่ใช่เพื่อตัวท่านเองทางเราเองนี่ได้แต่กราบได้แต่เคารพนับถือเจ้าพระคุณสมเด็จว่านี่เป็นความเมตตาอย่างยิ่งแต่พระรูปหนึ่งในสังฆมณฑลนี้กลับลุกขึ้นมาตอบโต้ลุกขึ้นมาด่าทอลุกขึ้นมาให้ร้ายเจ้าพระคุณสมเด็จอันนี้มันไม่เคยมีแล้วก็มองที่สำคัญกว่านั้นคือไม่เห็นความเมตตาที่เจ้าพระคุณสมเด็จพูดอย่างยิ่งที่มีต่อท่านทั้งหลายด้วยรวมทั้งมีต่อสังคมไทยอันนี้เราก็เป็นห่วงเรื่องที่สามนะเรื่องที่พลตรีนันทมังพูดถึงว่าอ้างว่าเรื่องพระเรื่องเจ้าเอาไว้ก่อนเอาเรื่องบ้านเมืองก่อนมันไม่มีข้อยุติมันไม่มีข้อยุติอย่างที่พลตรีนันทมังพูดไว้แต่ต้นว่าอภิมวลมหาประชาชนกับมวลมหาประชาชนมันไม่มีข้อยุติเวลานี้ต่างคนต่างอ้างความบริสุทธิ์ความชอบธรรมถามว่าความเป็นพระเนี่ยไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วไปอ้างความบริสุทธิ์ความชอบธรรมแล้วก็ไปอ้างว่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมทำเพื่อส่วนรวมเพื่อพระศาสนาเพื่อพระธรรมวินัยในอีกที่คนส่วนหนึ่งไม่ใช่น้อยเขาชี้มือไปว่ามันไม่ใช่ล่ะมันไม่ใช่มันจะทำอย่างไรแล้วหนักไปกว่านั้นคืออุดมคติในทางพุทธศาสนาให้ทำแบบนี้เหรอเจ้าทายสิทธัตถะเมื่อวันที่บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณออกประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนา45พรรษาที่มีพระชนชีพอยู่ท่านให้ทำแบบนี้เหรอแล้ววิธีอย่างนี้เหรอคือภาษาวกของพระพุทธเจ้ามันอ้างไม่ได้เรื่องที่4นะที่อาตมาอยากพูดถึงก็คือการพูดถึงที่อาจารย์เสถียรพูดว่าวันนี้กับพูดอีกเรื่องหนึ่งว่าถ้านายกลาออกตัวจะสึกอันนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยเรื่องสมณเพศเรื่องชีวิตพรหมจรรย์มันไม่ใช่จะเอาไปท้าทายกับคนใดคนหนึ่งสร้างเงื่อนไขไม่ได้สร้างเงื่อนไขไม่ได้เลยชีวิตพรหมจรรย์ท่านจึงว่าอุดมเพศไงเป็นเพศอันสูงสุดและอุดมเพศนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะเอาไปแลกกับคนโน้นคนนี้ว่าให้เขาทำอย่างโน้นอย่างนี้ตามใจปรารถนาตัวเองแล้วอ้างว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกมันยังไม่มีถูกมีผิดเลยหลายคนก็ชี้มือว่าคุณผิดหลายคนก็ชี้มือว่าคุณไม่ควรจะทำแบบนั้นทั่วโลกก็ชี้มือด้วยไม่ใช่เฉพาะคนไทยแล้วเราจะทำอย่างไรข้อสุดท้ายนะที่ตมาพูดในช่วงนี้ก็คือว่าในช่วงปี 53เนี่ยท่านอาจารย์เสถียรวิพรมหากับคณะเนี่ยดร.เมธพันธ์ใครต่อใครเนี่ยเมื่อมีปัญหามีความเดือดร้อนเนี่ยชาวบ้านชาวไร่ชาวนาออกจากมาจากหมู่บ้านมีพริกเหลือเกลือปลามาร่วมชุมนุมในกลุ่มที่เรียกว่ามวลชนคนเสื้อแดงก็มาพระก็ออกมาด้วยพระก็บอกว่าเมื่อชาวบ้านมีปัญหาพระต้องออกมาช่วยทีนี้มาก็มารวมกันท่านอาจารย์เสถียรและคณะนี่ก็ไปถามท่านว่าท่านมาทำอะไรมาอะไรแล้วก็ท่านจะกลับไหมท่านบอกท่านไม่กลับเมื่อไม่กลับท่านก็มารวมกลุ่มกันรวมกลุ่มกันเนี่ยทางอาจารย์เสถียรก็ขอต้องไปดูแลไปกราบท่านขอท่านสองเรื่องคือหนึ่งอย่าทำผิดกฎหมายบ้านเมืองสองอย่าทำผิดพระธรรมวินัยและตลอดเวลาที่พระเหล่านี้อยู่กับม็อบอยู่กับชาวบ้านเนี่ยพระเหล่านี้ก็ไม่เคยพูดไม่เคยแถลงการใดๆที่ให้มีการเข็นฆ่ากันให้มีการทำลายล้างกันเลย
มีแต่บอกว่าให้พูดคุยกันให้เจรจากันให้มีความเมตตากรุณาต่อกันนี่คือสิ่งที่พระเหล่านั้นทำแต่ผลมันเป็นยังไงรู้ไหมผลมันอยู่ที่สอชอโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงคือคุณสุเทพเทือกสุบรรณเราไม่เคยเห็นปรากฏการณ์นี้มาก่อนคือการจับกุมพระอย่างน้อย6รูปแล้วก็เมื่อปี53เมื่อปี53เมื่อสลายการชุมนุม19พฤษภาเสร็จแล้วก็เอามือไขว้หลังจับมัดมือไขว้หลังแล้วก็ใส่ไถมัดไว้ค่ะจีวรไม่มีทีนี้พวกเราก็ถามว่าพระเหล่านี้ไปอยู่ที่ไหนสืบได้ว่าไปอยู่ที่ค่ายที่ชะอำเหมือนที่คุณณัฐวุฒิคุณจตุพรไปอยู่คุณขวัญชัยไปอยู่ก็อาจารย์เสถียรกับพวกคณะองค์กรพุทธเนี่ยก็ตามไปดูแลปรากฏว่าให้ท่านสึกแต่ท่านไม่ได้เปล่งวาจาว่าสึกนะให้ท่านสึกแล้วก็จับท่านจับกลุ่มคุมขังเราไม่เคยเห็นเหตุการณ์อย่างนี้สสพักเพื่อไทยท่านหนึ่งรวมทั้งพักเพื่อไทยทั้งหมดยื่นกระทู้ถามคุณสุเทพเทือกสุบรรณในฐานะรองนายกมนตรีฝ่ายความมั่นคงคุณสุเทพตอบชัดเจนว่าพวกโลนหุ่มเหลืองคุณตรีนปางฟังนะแม้แต่เราจะเป็นคนละศาสนาก็ตามพวกโลนหุ่มเหลืองขณะนี้ติดคุกจริงเพราะได้ทำผิดผิดอะไรผิดที่ไปอยู่ในม็อบผิดที่ไปอยู่ในม็อบแต่พระสุวิทย์เนี่ยทั้งอยู่ในม็อบทั้งเป็นแกนนำทั้งเป็นคนปลุกระดมทั้งเป็นพูดปากร้ายด่าทอคนอื่นและพาคนอื่นไปทำลายล้างผิดไหมถามคุณสุเทพว่าผิดไหมสิ่งที่ฟังนี้แสดงให้เห็นว่าอย่างที่พระอาจารย์ได้อ้างถึงปี53สิ่งที่คุณสุเทพทำกับพระสงฆ์ณวันนั้นเนี่ยทำเหมือนกับไม่ได้ให้ความสำคัญหรือให้ความเคารพหรือศรัทธาในความเป็นบุคคลจากองค์กรศาสนาเลยแต่มาวันนี้เนี่ยกลับใช้บุคคลจากองค์กรศาสนาเนี่ยมาขึ้นเวทีเพื่อที่จะมาสร้างความศรัทธาอะไรก็แล้วแต่ให้เกิดขึ้นกับมวลชนที่มาร่วมนั่นหมายความว่าจริงๆแท้จริงแล้วคุณสุเทพเองไม่ได้มีความศรัทธาในความเป็นศาสนาในศาสนาพุทธแต่ว่าเพียงแต่ใช้เป็นเครื่องมือเท่านั้นนี่ตมะตอนประเด็นพูดนะตมะฝาก2ประเด็นว่าคุณสุเทพพูดชัดเจนว่าพวกล้นห่มเหลืองเนี่ยทำผิดและขณะนี้ติดคุกเวลานี้ถามที่คุณสุเทพที่ในฐานะเลขากปปส.ว่าพระสุวิทย์ทำผิดกฎหมายไหมทำแบบทำหนักกว่าพระ5-6 รูปแล้วก็หลายร้อยรูปในวันนั้นด้วย2คุณสุเทพเคยเรียกท่านสุวิทย์นี่ว่าโทษทีนะฮะว่าล้นห่มเหลืองไหมเถิดท่านอาจารย์ประเด็นตรงนี้น่าคิดนะเพราะว่าที่ท่านเจ้าคุณได้ยกตัวอย่างมาเพื่อให้สังคมไทยได้คิดว่าอะไรคือความถูกต้องชัดเจนนะเป็นบรรทัดฐานเพราะว่าในปี53เป็นการเรียกร้องประชาธิปไตยเหมือนกับรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยแต่ไอ้กลุ่มที่ไม่เอาประชาธิปไตยจะขัดขวางการเลือกตั้งจะชุมนุมขับไล่รัฐบาลแล้วก็มีพระรูปที่ว่าเนี่ยรูปเดียวพระสุวิทย์นี่รูปเดียวนะไม่ใช่คณะสงฆ์แต่คราวโน้นพระสงฆ์หลายอำเภอหลายจังหวัดนะท่านเจ้าคุณผมก็ต้องยอมรับว่าเราอาจารย์อิทธิพลอาจารย์ดร.เมธพันธ์ไปจริงเพราะว่าท่านมาสนามหลวงตอนแรกก็เคว้งคว้างเกรงว่าจะเกิดมือที่ 1.1 2.1 หรือมือที่ 3.1 อย่างที่ว่าก็เลยไปช้อนเราภาษาชาวบ้านนะก็เลยว่าเออนมัสการแต่เกรงว่าสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยข่าวว่าทหารเนี่ยจะมีการเคลื่อนกำลังท่านจำได้เนาะที่ลาวสิบเอ็ดแล้วทางคุณสุเทพก็ประกาศเหมือนกับว่าจะมีการเข้าไปดำเนินการกระชับพื้นที่หรือปราบปรามนี่คือล่าสุดนะตอนนั้นน่ะแต่พระคุณเจ้าบอกว่าหน้าที่ของพระไปได้ยังไงเดินทางมาไกลถึงจังหวัดรู้สึกยังไม่ใช่ทางใต้นะมาจากทางอีสานกับทางเหนือท่านจะคุณจำได้แล้วค่ารถออกยังไงท่านบอกว่าอาจารย์ถ้ามีก็บริจาคไปถ้าไม่มีอาตมาก็ลงขันกันเองอันนี้ผมต้องยอมรับว่าคุณสุเทพต้องจำไว้เลยนะครับว่าในฐานะคุณเป็นชอชอเป็นรองผู้อำนวยการใช่ไหมได้จ้ะคุณศูนย์อำนวยการรักษาความสงบแล้วก็เป็นผู้ประกาศใช้โดยกฎหมายขนาดนั้นเนี่ยพระจำนวนนั้นไม่ใช่รูปเดียวเหมือนกับคุณสุวิทย์หรือไอ้โทษพระสุวิทย์มาเป็นคณะเราไปดูแลจำได้ประโยคหนึ่งหลังจากนั้นมันแรงขึ้นเรื่อยๆท่านไปอ่านสารเป็นภาษาไทยและอังกฤษเพื่อให้ชาวโลกเนี่ยมองถึงเรื่องของคำว่าฟรีดอมคืออะไรสันติคืออะไรพูดคุยเจรจาคืออะไรกองทัพอย่าใช้และเผชิญหน้าเหมือนกับปี35ก็ถือว่ายังอยู่ในกรอบวินัยทางสงฆ์อยู่ถูกเลยท่านก็ขึ้นไปสวดมนต์ผมจำได้ไปสวดมนต์ส่วนใหญ่จะสวดมนต์แล้วก็ขอบิณฑบาตนะแต่บังเอิญว่าท่านต้องขึ้นเวทีนั้นเพราะอะไรเอ้าคนไปเรียกร้องประชาธิปไตยหรือว่ามวลมหาประชาชนไม่ใช่น้อยนะท่านเจ้าคุณประมาณมวลมหาประชาชนจริงๆนะท่านอยู่บนท่ามกลางเสร็จแล้วคุณสุเทพพูดไงรู้ไหมบอกไม่ใช่พระ
เป็นคนหัวโล้นไอ้นั่นไม่เท่าไหร่นะด้วยแวจาไอ้ที่ผมสลดใจตอนนี้ยังมีคลิปอยู่เสียดายไม่ได้ถือมาด้วยแต่ว่า มันอยู่ในภาคข่าวของ CNN กับ NSA ก็มีแล้วก็ YouTube คือเนี่ยท่านจะคุณที่มือไพล่หลังจับอยู่แถว Four Seasons นั่นแหละแล้วก็เอาไปขังไว้ที่ระยองที่เมืองกาญหลายจุดเลยแล้วก็คาดว่ามีการตามไปกระชากจนบางรูปเหมือนกับต้องยอมแล้วก็มาหาพระบูชาและท่านตอนนี้ก็กลับมาบวชใหม่เป็นการกระทำที่อุกอาจมากวันนี้อ้าวกลับมาที่จะคุณยกตัวอย่างเอาให้ชัดๆเลยผมไปขึ้นหน้าพระพุทธได้วันนี้คุณมาล้มล้างคุณมาขัดขวางการเลือกตั้งไม่ลงเลือกตั้งก็ว่ากันไปแต่มีพระอยู่พระรูปเดียวด้วยทำท่าจะเป่านกหวีดและสนับสนุนด้วยนะแม่เป็นอาจารย์แล้วมาคู่กับอย่างไอ้แถวสันติอโศกคือโพธิลักษณ์ใช่ไหมไปกันใหญ่เลยเพราะนั้นคุณซึ่งต้องเข้าใจว่าคุณชอบทำอยู่กับใครชอบทำหมายถึงว่าตอนนั้นคุณว่าพระดำเนินการกับพระคุณเป็นรัฐบาลเป็นชอชอตอนนี้มีสอรอสอดำเนินการอย่างละมุนละม่อมแล้วก็ไม่เคยอะไรยังไงที่กระทบต่อภาคส่วนที่เป็นมวลมหาประชาชนหรือผู้ชุมนุมของคุณพระรูปเดียวกระทำความผิด 2-3 เดือนแล้วเนี่ยยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆจนสุดท้ายจะจับตัวนายกมันไม่ใช่ผิดนะจ๊ะคุณเรียกว่าโกงความผิดผู้สาใหม่เลยอาจจะใช้โกงความผิดนะมันยิ่งโกงความผิดคืออะไรฮะสามารถที่จะให้ประชาชนเนี่ยกราบไหว้ประนมมือได้นี่คือพระผู้ประเสริฐเพราะเผื่ออาจจะยกย่องเป็นสังฆราชในหมู่เขาด้วยก็ได้โกงความผิดผิดต่อคณะสงฆ์ผิดต่อพระธรรมวินัยผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองอย่างแรงแต่ยังอยู่เพราะมีการคุ้มกันนะท่านเจ้าคุณระวังนะมีกาดมีการคุ้มกันมีการอะไรต่างๆคุ้มไปคุ้มมาคนเรามันมีความรู้สึกนี่เออโยมสุเทพที่คุยกันไว้อะแล้วเมื่อวานนี้ทำไมไม่มาเยี่ยมอันนั้นเป็นเรื่องภายในหรอกทำไมว่าอันนี้เป็นจุดที่ถามต่อความชอบธรรมว่าคุณสุเทพณวันนี้กลับมาใช้พระและที่สำคัญครับเราต้องเหนือกว่าคุณสุเทพคือพระที่รูปนี้ต้องเหนือกว่าต้องไม่เป็นเครื่องมือของใครค่ะเอาล่ะจะถอนตัวไม่ถอนตัวไม่ล่ะตอนนี้มันเป็นคดีแล้วนี่มีคนไปร้องเลยนี่ค่ะคุณสุเทพเป็นคฤหัสถ์ศีล5ถูกไหมส่วนจะมีร่างกายสมส่วนหรือไม่สมส่วนก็เป็นเรื่องภายในของแต่ละบุคคลค่ะแต่พระคุณเจ้าเหมือนท่านเจ้าคุณขออนุญาตจะเป็นเจ้าคุณจะเป็นชั้นธรรมชั้นเทพก็227สถานะคือเราเคารพศรัทธาพุทธบริษัทเนี่ยคือพระสงฆ์แต่มายอมให้คุณสุเทพเป่านกหวีดแล้วเดินตามเนี่ยแต่ฟังๆหลังๆมาชักสะแข็งข้อเหมือนกันนะคือจะกลายเป็นคนเป่านกหวีดเองวุ้นนกหวีดเองพระก็ถือว่าเป็นพระอยู่แล้วให้ทางกลุ่มต่างๆแกนนำของคุณสุเทพเนี่ยตามเพราะนั้นหลวงพี่ครับเราเหนือกว่าปุถุชนเหนือกว่าการเมืองต้องยกระดับขึ้นมากว่าเหนือการเมืองไม่ใช่ยกระดับความผิดเรียกว่าโกงความผิดอันนี้จะเป็นบาปสองชั้นชั้นแรกสังคมชาวโลกติดเตียนเลยท่านทัยคุณอย่างน้อยถ้าทั่วไปวันนี้ถ้ามหาจุฬาออกโพดูสิทธิ์เอแบกโพนะผมว่าคิดเห็นอย่างไรกับพระไปชุมนุมทางการเอาแค่ข้อเดียวนี่คุณผมมีความเชื่อมั่นว่าไอ้เคิร์ฟคือไอ้ตัวคะแนนเนี่ยตัวความเห็นเนี่ยมันน่าจะมีวิ่งนะมันน่าจะมีวิ่งคือตอนนี้เนี่ยไม่เพียงแต่ฝ่ายการเมืองนะคะที่เรียกว่าออกมาขัดแย้งกันกลายเป็นประชาชนคนไทยทั้งประเทศเนี่ยต้องแบ่งออกเป็น2ฝ่ายแล้วก็ยังลุกลามมาถึงองค์กรสมณเพศวันนี้ก็แบ่งฝักแบ่งฝ่ายเป็น2ขั้วความคิดแต่ก็ต้องไปดูว่าในภาพรวมขององค์กรสงฆ์ภาพใหญ่เนี่ยเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมีความแตกแยกเป็น2ฝ่ายหรือเปล่าและที่สำคัญสำหรับพระพุทธอิสระที่ท่านอาจจะแยกเป็นนิกายใหม่ของท่านหรือเปล่านะพุทธอิสระเนี่ยนะคะจะมีการบริหารจัดการกับพระสงฆ์ท่านนี้อย่างไรและสิ่งที่จะถามต่อไปก็คือองค์กรสงฆ์ที่อยู่ในต่างประเทศมีปฏิกิริยาหรือว่ามีท่าทีต่อพระสงฆ์ภาพของพระสงฆ์ที่ออกมาร่วมม็อบในประเทศไทยแบบนี้อย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมาติดตามพูดคุยกันต่อค่ะระบอบเดียวที่ทุกคนอยู่ภายใต้1สิทธิ์1เสียง
ณจะเป็นเศรษฐีหรืออยากจบมีอาชีพชาวนาหรือชาวไร่มีอาชีพพ่อค้าหรือข้าราชการไม่ว่ามีอาชีพอะไรทุกคนมีสิทธิ์เลือกตัวแทนของตนเองได้ไม่ว่าจะเลือกเป็นผู้บริหารหรือเป็นฝ่ายตรวจสอบระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นที่สามารถทำได้2กุมภาพันธ์เดินหน้าเลือกตั้งเพื่อเลือกตัวแทนของเราเข้าไปทำหน้าที่อยากได้ตัวแทนแบบไหนคุณเท่านั้นที่เลือกได้ก็คิดว่าในวันที่2ยากก็อยากจะรณรงค์เชิญชวนทั้งจะเป็นทางด้านสื่อก็ดีทางหนังสือพิมพ์ก็ดีก็ตัวเองก็ดีก็ในเพื่อนฝูงก็จะเชิญชวนให้ทุกคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับเพื่อจะแสดงเห็นว่าประชาชนต้องการอะไรวันที่2ไม่มีพลาดประชาชนต้องไปเลือกตั้งวันที่2ไปกันหมดถึงจะเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงขอให้ทุกๆคนนะคะออกมาช่วยกันเลือกตั้งเพื่อให้ผ่านวิกฤตการณ์นี้คือจะได้ไปในระบอบประชาธิปไตยที่ไม่ใช่แบบพวกมากลากไปอะเข้าสู่ช่วงที่2กับนับถอยหลังเลือกตั้งเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยเรายังคงร่วมสนทนาอยู่กับพระเมธีธรรมาจารย์นะคะและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสถียรวิพรมหานะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้ปัญหาการเมืองปัญหาบ้านเมืองนี่ลุกลามเข้าไปเผาไหม้ถึงกุฏิพระกันแล้วนะคะเรียกว่าวันนี้นี่ต้องเรียกว่าพระนี่นั่งกันอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วเพราะว่ามีพระสงฆ์องค์หนึ่งเนี่ยออกมากระทำการดังกล่าวนี้ถือว่ามันเป็นภาพสะท้อนถึงสังคมในประเทศไทยที่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ค่ะตมามอง 2-3 เรื่องอย่างนี้สั้นๆก่อนที่ถึงอาจารย์เสถียรนะฮะว่าพุทธองค์ได้ปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่เราชาวพุทธเอามาพูดกันอยู่ตลอดเวลาคือห้ามญาติจะเห็นว่ามีปางผู้รูปปางหนึ่งเรียกว่าปางห้ามญาติเนี่ยเมื่อพระญาติของพระองค์ทั้งสองฝ่ายแย่งน้ำกันเนี่ยพุทธองค์เนี่ยใช้สติปัญญาและใช้แนวทางแห่งพระพุทธศาสนาและนี่คือเป็นแนวทางที่สำคัญว่าวันข้างหน้าเมื่อมีปัญหาบ้านเมืองมีปัญหาของแต่ละฝ่ายต่อสู้เข่นฆ่ากันอย่างรุนแรงและมีคนถือทั้งสองฝ่ายเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรแม่น้ำโรฮินีเนี่ยเป็นสายเลือดเลยนะฮะพระพุทธองค์เนี่ยไม่ได้ไปเข้าข้างพระญาติฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ให้สติและก็ให้มาพูดคุยกันและสิ่งหนึ่งที่พระองค์ได้ตรัสไว้ก็คือว่าถ้าพวกเธอแข่งแย่งกันเข่นฆ่ากันชิงดีชิงเด่นกันเนี่ยเลือดของพวกเธอเนี่ยมันจะมากกว่าแม่น้ำโรฮินีอีกเนี่ยถ้าพระไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วทำให้มีการเข่นฆ่ามีการทำร้ายกันนะเลือดมันจะมากกว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเราคิดบ้างไหมนี่คือสิ่งที่พระองค์คิดและแม้แต่พระเจ้าปเสนที่โกศลเนี่ยเวลาเจอพุทธองค์เวลาจะยกทัพไปโน้นไปนี้ก็มาเรียบเคียงมาอะไรพุทธองค์บ้างพุทธองค์ไม่เคยลงไปลึกเลยเพียงแต่ว่ามหาบพิตรวันนี้จะยกทัพไปที่ไหนจะไปมคธเหรอจะไปวัดชีเหรอเท่านั้นเองไม่เคยมีอะไรที่ลงลึกไปกว่านั้นเราต้องไปศึกษาบทบาทของพระพุทธองค์ในการดำเนินชีวิตในการแก้ไขปัญหาในการสั่งสอนธรรมและเราเป็นพระสาวกเนี่ยต้องศึกษาบทบาทและแนวทางนั้นเพื่อนำมาประพฤติปฏิบัติและนำมาซึ่งสันติสุขของชาวโลกไม่ใช่นำมาซึ่งความเดือดร้อนความเผาผลาญของชาวโลกเรื่องที่สองนี่นะฮะก็คือที่คุณตรีนปางถามว่าแล้วองค์กรสงฆ์โดยเฉพาะมหาเถรสมาคมทำอย่างไรค่ะเวลานี้ก็เหมือนรัฐบาลกับคุณสุเทพเหมือนกันรัฐบาลเองก็ทั้งมีหมายจับหมายอะไรทั้งกบฏของคุณสุเทพโทษนะเป็นพระพูดถึงเขามันก็ยังทำอะไรไม่ได้เพราะว่าพวกนี้ยังอาศัยกฎหมู่อยู่ในทางพระเหมือนกันพระก็อาศัยพระธรรมวินัยอาศัยขั้นตอนของการดำเนินการตามอธิกรณ์ที่เรียกว่ามีอธิกรณ์เกิดขึ้นมีเรื่องเกิดขึ้นก็ไปดำเนินการเจ้าคณะผู้ปกครองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลท่านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจทำเรื่องนี้อยู่แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าการไปอยู่ในม็อบการมีเครื่องไม้เครื่องมือและใครเข้าไปแตะไม่ได้ก็ถูกด่าถูกว่าถูกแฉถูกอะไรมากมายก่ายกองอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเรียกว่าเอากฎหมู่มาอยู่เหนือกฎหมายซึ่งมันก็เหมือนกันกับฝ่ายบ้านเมือง
นี่คือสิ่งที่พระสงฆ์ทำและพระสงฆ์ทั่วประเทศคิดอย่างไรอันนี้ยิ่งน่าคิดมากเพราะเวลานี้เนี่ยพระสุวิทย์เองและก็คุณรักรักพงศ์ตมาโพธิ์เนี่ยมาเรียกท่านโพธิรักเนี่ยว่าคุณรักรักพงศ์เพราะว่าได้ถูกให้สึกไปแล้วเขาก็มีโมเดลมีโรดแมปมีแผนในการปกครองคณะสงฆ์แล้วไม่ได้ต้องการที่จะแยกตัวเป็นนิกายอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่ามีแผนว่าจากนี้ไปเมื่อรบชนะร่วมกับคุณสุเทพเนี่ยในฐานะแกนนำกปปสเนี่ยคุณสุเทพก็รับเรื่องการปฏิรูปประเทศไปวันนี้ถ้าใครจะฝากอนาคตของประเทศไทยฝากบ้านเมืองไว้กับคุณสุเทพคุณสุเทพก็จะรับไปดำเนินการในนามกกปปสจะมีการปฏิรูปจะอะไรบ้านเมืองนี้จะอยู่ที่คุณสุเทพแต่การฆ่าสงการพระศาสนาจะอยู่ที่พระสุวิทย์และคุณรักรักพงศ์เวลานี้พระทั่วประเทศจึงตื่นตัวออกมาเพราะว่าเขาก็มีแบบมีแผนว่าต่อไปนี้ถ้าจะอยู่ในคณะสงฆ์ไทยจะต้องทำอย่างไรบ้างภายใต้การปกครองของพระสุวิทย์มันก็มีออกมาเพราะฉะนั้นเวลานี้พระสงฆ์จึงตื่นตัวกันมากเท่าที่ทำอยู่เวลานี้จะทำอยู่สองเรื่องใหญ่ก็คือทั่วประเทศเนี่ยแต่ละจุดจะไม่รวมกันก็จะเจริญพระพุทธมนต์เพื่อให้บ้านเมืองสันติสุขสองก็จะจุดเทียนเหมือนอย่างชาวบ้านที่ทำกันอยู่เวลานี้เพื่อให้สติแก่ผู้คนแล้วก็สามก็จะมีการเทศมีการอบรมมีการสั่งสอนผู้คนให้รู้อะไรผิดอะไรถูกเป็นกลางอันนี้พระทั่วประเทศลุกขึ้นมาแล้วนะสวดมนต์จุดเทียนแล้วก็อบรมสั่งสอนแล้วทำอยู่หลายจุดแล้วเดี๋ยวนี้บางจุดก็ทำในหมู่บ้านทำในตำบลทำในอำเภอก็ไม่เป็นข่าวแต่ว่าทำมาเยอะแล้วทุกคนก็ส่งข้อมูลส่งอะไรมาที่เราอันนี้เรื่องที่3ที่พูดถึงเรื่องที่4ที่คุณตรีนปางถามไว้แต่ก่อนต้นก่อนที่จะเบรกเนี่ยบอกว่าต่างประเทศคิดอย่างไรอันนี้สำคัญมากพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาถืออย่างนี้ว่าเมื่อปี2548เนี่ยชาวพุทธมาประชุมกันทั่วโลกองค์กรพุทธพระสังฆราชมหานายกะประมุขสงฆ์และผู้นำทางศาสนาพุทธที่สำคัญนักปราชญ์ทางด้านพุทธศาสนามาประชุมกันที่พุทธมณฑลและมีมติในคราวนั้นว่าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาโลกเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาโลกสถานที่ตั้งให้ตั้งอยู่ที่พุทธมณฑลเวลานี้วางศิลาฤกษ์สำนักงานใหญ่ไปแล้วทีนี้ถามว่าถ้าไทยมีคนประมาณ90มีคนประมาณเท่านี้60ล้านคนเศษๆเนี่ยถ้านับเปอร์เซ็นต์แล้วจีนมีคนนับถือพุทธศาสนาประมาณ 10-20% แต่จำนวนมากกว่าไทยถ้านับจำนวนกันเนี่ยจีนต้องเป็นศูนย์กลางแต่เขายกให้ประเทศไทยเพราะประเทศไทยเนี่ยมีพุทธศาสนาที่บริสุทธิ์ที่นี่เขาเรียกว่าเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์ด้านพระพุทธศาสนาคือเมืองไทยทุกคนยอมยกให้ประเทศไทยแล้วก็เซ็นในจอยคอมมูนิเก้กันทั้งหมดว่าเมืองไทยเป็นศูนย์กลางเวลาเมืองไทยเป็นศูนย์กลางเขาต้องการอะไรวิถีชีวิตก็เป็นไทยวิถีชีวิตเป็นแบบพุทธการเป็นอยู่แบบพุทธเขาไม่เคยเห็นว่าผู้คนพุทธกับพระสงฆ์จะเคารพนับถือกันแบบนี้นายกรัฐมนตรีมาก็ตามองคมนตรีมาก็ตามใครมาก็ตามในงานวิสาขาบูชานานาชาติเขาจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างพระกับฆราวาสด้วยความนับถือกันการกราบการไหว้นายกยิ่งลักษณ์ไม่เปิดงานแต่ละครั้งเนี่ยการกราบการไหว้การพูดการประนมมือกับพระเป็นที่ประทับใจของผู้คนว่านี่คือเมืองพุทธที่แท้จริงและมีพุทธศาสนามั่นคงที่นี่และก็ไม่เคยเบียดเบียนใครพี่น้องชาวคริสต์มาก็ต้อนรับพี่น้องชาวมุสลิมมาก็ต้อนรับนี่คือสิ่งสำคัญที่เมืองไทยเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาโลกก็วิถีชีวิตระหว่างพระสงฆ์องค์เจ้ากับชาวบ้านกับรัฐมันทำให้เห็นว่านี่คือแบบอย่างของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงแต่วันนี้ชาวโลกจึงวิตกชาวโลกที่มายกให้เมืองไทยเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้อนาคตของพุทธศาสนาในที่นี่มันจะเป็นยังไงถ้าที่นี่มันล้มมันจะโดมิโนไปกันทั้งหมดมันจะล้มกันไปทั้งหมดเพราะว่าเราไม่เคยเห็นพระแบบนี้พระประพฤติแบบนี้แล้วก็ทางกายทางวาจาทางใจและมีการกระทำที่รุนแรงนำไปสู่การเข็นฆ่าการทำลายล้างกันทั่วโลกวิตกนะคำว่าทั่วโลกหมายถึงว่าชาวพุทธทั่วโลกที่เคยมาประชุมร่วมกันว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยวันข้างหน้าเนี่ยมันจะเหลืออะไรบนผืนแผ่นดินนี้มันจะเหลืออะไรให้เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาโลกได้ก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยพระพุทธศาสนาเองเนี่ยก็เรียกว่าได้แผ่ขยายนะคะถึงความเป็นพุทธศาสนิกชนหรือพุทธมามกะเนี่ยนะคะไปในหลายๆประเทศทั่วโลกเลยทีนี้ถ้าหากว่าแบบอย่าง
ถ้าหากว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาถ้าหากว่าแบบอย่างของพระสงฆ์ที่ในประเทศไทยออกมาในรูปลักษณะนี้อย่างที่พระอาจารย์ได้บอกไปเป็นโดมิโนพระต่างๆพระสงฆ์ต่างที่ออกไปเผยแพร่ในสังคมโลกก็ไม่รู้จะไปสร้างความเข้าใจหรือไปให้คำตอบกับคำถามที่เกิดขึ้นกับคนที่อยู่ในต่างแดนอย่างไรอันนี้น่าคิดเป็นการมองจากภาพของต่างประเทศมาที่สังคมไทยเป็นสังคมการเมืองที่เป็นความขัดแย้งอย่างรุนแรงนะครับแต่ว่าประเด็นที่เราคุยกันบนโต๊ะคือความห่วงเรื่องของพระสงฆ์ห่วงใยและภาพคือพอท่านเดินไปในสนามการเมืองแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านทำอยู่เนี่ยมันหมายถึงพระสงฆ์อีกกี่แสนรูปชาวพุทธบริษัทอีกทั่วโลกมันก็เหมือนกับที่ท่านเจ้าคุณพูดมันเป็นโมเดลในเชิงลบนะเชิงลบยังไงครับวันหนึ่งเนี่ยเขาเห็นภาพนายกยิ่งลักษณ์เนาะจะใส่ชุดขาวก็ดีนอกราชการหรือไปต่างประเทศก็ดีสิ่งที่ติดตัวคือเอกลักษณ์ชาติวัฒนธรรมไทยนะครับการไปพบพระสงฆ์การไปปฏิบัติกิจในทางศาสนาอันนี้คือภาพของรัฐบาลของเหมือนกับเป็นโมเดลอันหนึ่งของชาวพุทธทีนี้ถามว่าณวันนี้โมเดลของการชุมนุม2ฝ่าย A และ B มันจะไปโยงถึงพระสุวิทและการทำลายที่สายตาชาวโลกเขาต้องถามท่านเจ้าคุณที่เราอาจจะต้องตอบยากในอนาคตว่าภาพเหมือนผ้าขาวว่าชาวพุทธการชุมนุมอย่างนี้ไม่เคยมีปรากฏที่มีพระไปเกี่ยวข้องในลักษณะแบบปัจจุบันนี้นะเหมือนพระสุวิทแล้วสิ่งสำคัญก็คือว่าในภาคที่เป็นโมเดลเนี่ยการชุมนุมนั้นคือการยกระดับการยกระดับไม่ใช่ยกระดับเพื่อการพัฒนาจิตใจแต่เป็นการล้มล้างแล้วการเอาชนะด้วยวิธีการต่างๆจึงทำให้เกิดเรียกว่าความรุนแรงจึงมีคนจุดเทียนจึงมีคนใส่เสื้อขาวมามันเลยจากประชาธิปไตยเอาชนะทางการเมืองมันก็มีตรงที่ว่าเมื่อพระไปเกี่ยวข้องเสร็จแล้วเนี่ยภาพที่รัฐบาลบอกว่าต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังระม่อมล่าสุดแม้จะออกพรกแล้วก็ยังสั่งหน่วยที่เกี่ยวข้องสรชว่าต้องไม่สลายต้องไม่กระทบอะไรต่อจิตใจเขาในเชิงอะไรต่างๆและเกรงว่าจะมือที่2ที่3แต่พระน่ะสิพระกลับมาอยู่บนความรุนแรง อยู่บนความวิบัติที่จะเกิดขึ้นอยู่บนการที่จะเหมือนกับว่าปลดทุกข์แทนที่จะปลดทุกข์เป็นสร้างทุกข์ปลดทุกข์สร้างสุขกลายเป็นวุ่นวายแล้วก็สร้างความสับสนหรือความเย็นความสงบหายไปความสุขที่ควรจะมีถ้ามันก็ค้านแต่ท่านรูปเดียวจริงแต่รูปเดียวก็กระทบว่าเอาสักวันหนึ่งมีผู้สื่อข่าวถามเอ๊ะท่านเจ้าคุณมหาจุฬาคิดยังไงผู้ปกครองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมคิดยังไงมหาเทศสมาคมคิดยังไงจริงๆแล้วคิดแล้วเตือนแล้วองค์กรพุทธก็ไปดำเนินการแล้วเพียงแต่ว่าจังหวะจะโคนที่ท่านจะต้องใช้เวลาตรงนี้ที่เราคุยกันให้เกิดสตินะไม่ได้หมายว่ากปปส.จะฟังเราแล้วจะมาเกิดมิจฉาทิฏฐิหรืออะไรไงโกรธร้ายนะเราต้องช่วยการรักษาพระหนึ่งช่วยการรักษาส่วนรวมพระพุทธศาสนาหนึ่งแล้วแยกตัวท่านออกมาแต่คำถามหนึ่งเกิดขึ้นแน่นอนค่ะทั้งพระอาจารย์แล้วก็ท่านอาจารย์เสถียรก็คือการที่พระพุทธอิสระหรือพระอาจารย์สุวิทย์เนี่ยได้ออกมากล้ามีพฤติการกล้าออกมากระทำการแบบนี้เนี่ยคนก็ต้องถามเหมือนกันว่าทำไมท่านจึงกล้าทำมีใครหนุนหลังหรือเปล่าองค์กรบุคคลจากองค์กรสงฆ์ระดับสูงรู้เรื่องนี้แค่ไหนอันนี้เป็นคำถามที่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะภาพของพระพุทธอิสระวันนี้ดูไม่ได้ยี่ระกับการที่ออกมามีปฏิกิริยาขององค์กรสงฆ์เลยความสัมพันธ์ระหว่างพระสุวิทย์ กับคณะสงฆ์เนี่ยเรียกว่าไม่มีความสัมพันธ์กันมานานค่ะเหมือนกับว่าเหมือนว่าอิสระแล้วเดินหันหลังให้คณะสงฆ์แล้วก็เล่นงานคณะสงฆ์มาโดยตลอดเช่นเดียวกันกับกลุ่มโพธิลักษณ์หรือคุณรักลักษณ์พงศ์เพราะฉะนั้นเวลานี้อาตมาจึงบอกว่าคุณสุเทพเนี่ยเอาฝ่ายที่ต่อต้านคณะสงฆ์มาอยู่ทั้งคู่เลยทั้งฝ่ายเรียกว่าทั้งสำนักอ้อน้อยและสำนักสันติอโศกก็จะเป็นปัญหาในการปกครองคณะสงฆ์ในวันข้างหน้าและจะเป็นปัญหาสำคัญสำหรับคณะสงฆ์โดยรวมถ้าวันนี้คุณสุเทพทำอย่างนี้ก็เหมือนกับประกาศตัดสัมพันธ์และก็ไม่เคารพพระสงฆ์อีกต่อไปอันนี้ชัดเจนนะอาตมาจึงบอกว่าวันหนึ่งที่เป็นรัฐบาลเนี่ยคนที่มาทำคนที่มาอยู่พระที่มาอยู่แบบนี้และทำน้อยกว่านี้ด้วยท่านยังบอกว่าโล้นห่มเหลืองและให้ติดคุกแต่วันนี้ท่านคิดอย่างไรท่านคิดอย่างไรเอาละเรื่องบ้านเมืองเนี่ยอาตมาอาจจะไม่ก้าวล่วงไปแต่เรื่องพระศาสนาลองคิดกันหน่อยสิท่านลองคิดกันหน่อยว่ามันเป็นอย่างไรแล้วมันจะเดินหน้าไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วอยากให้ไปเรียนรู้พุทธศาสนาประวัติพุทธศาสนาที่สำคัญทั่วโลกว่าประเทศไหน
ที่เขาเจริญพุทธศาสนามีความมั่นคงเนี่ยเขามีความสัมพันธ์กับประชาชนแล้วรัฐแบบไหนอย่างไรจึงรักษาพระศาสนาไว้ได้บรรพบุรุษในทางพุทธศาสนาบูรพาจารย์ของเราเนี่ยท่านรักษาพระศาสนามาอย่างไรจนมาถึงรุ่นเราได้โกนผมได้ห่มเหลืองเนี่ยบรรพบุรุษเราได้รักษาไว้แล้ววันนี้เราจะทำลายกันแบบไหนอย่างไรที่พูดวันนี้พูดด้วยการเป็นห่วงพระพุทธศาสนาไม่ได้ไปพูดท้าทายใครและไม่ได้พูดที่จะต้องการที่จะทำลายล้างใครแต่เราลองคิดให้ดีซิว่าวันนี้เนี่ยเราจะนำพาพระสงฆ์นำพาพระศาสนาไปในทางไหนอย่างไรแล้วถ้าไปศึกษาพุทธศาสนาที่เราใกล้เคียงกันมากที่สุดนะท่านอาจารย์นะคือลังกาในลังกานั้นพระไปเข้าข้างต่อสู้กันระหว่างทมิฬกับสิงหนเมื่อทางฝ่ายสิงหนชนะทางฝ่ายทมิฬก็เป็นกบฏการเมืองเลยนะการเมืองเลยแล้วเป็นกบฏพอเป็นกบฏกับเขาก็เผาบ้านเผาเมืองก็ต้องไปศึกษาดูให้ดีสิ่งเหล่านี้เราวันนี้เราไม่ใช่เราตัวคนเดียวไม่ใช่ว่าเราเป็นพระเราลุกขึ้นมาเราอยากพูดอยากแสดงออกอยากทำอะไรอยากอยู่ฝ่ายไหนก็ทำแต่เราคือพระสงฆ์เราคือสาวกของพุทธเจ้าและเราคืออนาคตของพุทธศาสนาในวันข้างหน้าวันนี้พุทธศาสนามีภัยทั้งภายในและภายนอกเราต้องช่วยกันช่วยกันดับไฟภายในภายนอกและช่วยกันดับไฟที่มันเต็มไปด้วยกามราคะโลภะโทสะโมหะในสังคมให้มันร่มเย็นค่ะคือวันนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าเหมือนมีความพยายามจะใช้บุคคลบุคลากรจากองค์กรสงฆ์เนี่ยมาทำมาร์เก็ตติ้งมาทำการตลาดในลักษณะนั้นเพราะว่าเป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราเข้าไปมองในเชิงลึกในองค์กรสงฆ์เนี่ยเหมือนพระถ้าพูดภาษาเข้าใจง่ายก็จะมีแฟนคลับ จะมีแฟนคลับของตัวเองก็คือพระสงฆ์ก็จะมีแฟนคลับพอนำองค์กรพระสงฆ์ออกมาใช้ในเชิงของการตลาดในรูปแบบของม็อบเนี่ยมันก็จะดึงมวลชนเข้ามาได้ครับตรงนี้เนี่ยที่คุณตรีนปางพูดเนี่ยผมไม่ห่วงกรณีว่าพระสุวิทย์จะเป็นมวลชนเพียงแต่ว่ามันไปประกอบการกับสิ่งที่คุณสุเทพนะครับระหว่างสุเทพกับสุวิทย์เนี่ยนะได้ดำเนินการแล้วก็ตั้งแต่โน้นก่อนที่จะมีเรื่องของ เดินออกจากสภา walk out แล้วมาเป็นมวลชนของเขาเนี่ยเรื่องนิทรรศกรรมเนี่ยผมว่าพระนี่คงเข้าใจผิดนะครับจริงๆเรามีหูไว้ฟังเพื่อคิดไม่ใช่มีไว้เพื่อเบาอันนี้สำคัญนะจิ้งหรีดมันร้องมันยังต้องกระดิกหางก่อนนะครับดิกกระดิกปลายอะไรของเขาก่อนคงจะเข้าใจว่าเราเนี่ยเป็นอิสระแล้วไม่ขึ้นอยู่กับใครเรียนแบบของโพธิลักษณ์นะน่าจะยิ่งใหญ่เพราะว่ามีช่วงหนึ่งก่อนที่จะกระโดดมาแล้วก็มาขึ้นเวทีแล้วก็ประกาศตัวเนี่ยเป็นแกนนำพระสุวิทย์เนี่ยก็เอามวลชนของตัวเองไปล้อมวัดที่จังหวัดนครปฐมตอนนั้นมีเรื่องมีราวเกี่ยวข้องกับตัวท่านเองนั่นแหละท่านทำไม่ถูกเขาก็ออกมาเตือนก็เอาไปล้อมบีบให้เจ้าคณะเนี่ยให้ปลดพระมินิยธิการหรือพระไอ้ที่ทำหน้าที่ทางคณะสงฆ์อ่ะคนไหวสงฆ์อ่ะใช่ไหมอันนี้จะเป็นอันหนึ่งที่เหิมเกิมอันที่สองเนี่ยดูแล้วจะไปต่อสู้ท่าตีท่าต่อยพระเกษมตอนนั้นอ่ะมีเรื่องมีราวกันสามก็มีบางคนนะผมก็เผยไม่ได้อาจจะมีสีหรือเปล่าแล้วไม่รู้ก็เหมือนกับไปศรัทธาคือความสามารถส่วนตัวหรือพรสวรรค์จะมีนะท่านเจ้าคุณแต่ละองค์อ่ะแต่โดยพื้นฐานเนี่ยศีลสมาธิปัญญาคนประกาศยกระดับพรรษาตัวเองไม่ยอมฟังพระผู้ปกครองแล้วพูดจาแต่ละอันแต่ละวาจาเนี่ยมันใช่พระหรือเปล่าผมว่าอันนี้ผมไม่น่าห่วงสิ่งที่ห่วงคือต่อไปว่าสิ่งที่คุณสุเทพแล้วก็พระสุวิทย์หรือคุณสุวิทย์เนี่ยดำเนินการอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ทำลายเฉพาะระบบการเมืองนะหลวงพี่เนี่ยขัดขวางการเลือกตั้งเนี่ยคนเอาธรรมะมาอธิบายว่าไหนท่านเจ้าคุณอธิบายอยู่ตลอดเลยทุกช่องเราบอกว่าธรรมะคือธรรมะคุณากรธรรมะคือเครื่องเย็นใจธรรมะที่ปฏิบัติความถูกต้องพระกลับไปนำเองซึ่งมันติดตรงนั้นแล้วถามว่าท่านเจ้าคุณจะอธิบายต่อบ้างคุณสุวิทย์พระสุวิทย์ก็อธิบายไปแล้วนี่แล้วถ้าเกิดชนะขึ้นมาเลยนะเลยจากขั้นตอนเนี่ยผมคิดว่าวันดีคืนดีนี่อาจจะเป็นรูปศาสนาแล้วบวกกับไอ้ที่บอกว่า70-30คือการเมืองใหม่เนี่ยแนวคิดเขานะแต่ไม่ประสบความสำเร็จก็มีแผนออกมาแล้วมีแผนออกมาแล้วเรื่องปฏิรูปกลายเป็นว่าคณะสงฆ์เนี่ยเป็นคนส่วนน้อย คนเหล่านี้เป็นคนส่วนใหญ่ก็แปลว่าคณะสงฆ์เนี่ยไม่ได้อยู่ในสายตาคนที่สนับสนุนที่ว่าอยู่ขนาดนี้ผมก็เชื่อมั่นว่าหลายคนจะไม่เข้าวัดหลายคนก็รู้ทาง
อันนี้สำคัญสำคัญมากเมื่อสักครู่พระอาจารย์ได้พูดถึงแผนปฏิรูปที่บอกออกมาแล้วนี่ยังไงนะคะก็ตอนนี้เท็จจริงเนี่ยแต่มาเป็นพระก็ไม่สามารถพูดได้ว่าใช่จากตัวเขาหรือไม่นะฮะแต่ว่าเท่าที่ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหลายเนี่ยก็มีแผนเหมือนแผนปฏิรูปคณะสงฆ์จากพระสุวิทย์และก็จากสำนักสันติอโศกว่าเมื่อได้รับชัยชนะแล้วเนี่ยอย่างที่ตมาพูดในเบื้องต้นว่าเมื่อได้รับชัยชนะแล้วเนี่ยล้มล้างรัฐบาลได้แล้วไม่มีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยทางฝ่ายคุณสุเทพก็จะไปจัดการเขียนแผนการปกครองประเทศขึ้นมาทางฝ่ายสองสำนักนี้ศาสนาทางสายสองสามรูปเนี่ยตมาไม่น่าจะใช้คำว่าปฏิรูปได้เลยนะฮะปฏิรูปต้องเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าทั้งสองท่านนี้ก็จะทำแผนในการปกครองคณะสงฆ์ซึ่งก็เป็นการที่คิดการใหญ่มากทีเดียวคิดการใหญ่มากทีเดียวแล้วก็พระสงฆ์ทั่วประเทศเองก็ควรจะรับรู้เรื่องเหล่านี้แล้วหลายส่วนรับรู้อย่างที่อาตมาบอกก็ทำใน3เรื่องอย่างที่พูดถึงไอ้ตรงนี้มันเป็นสอดคล้องคือพูดนิดหนึ่งที่ท่านเจ้าคุณได้ปรารภเนี่ยคงจำได้ว่าทำไมเมื่อ20กว่าปีทางกฎหมายสงฆ์เนี่ยจึงเอาผิดพระภิกษุที่ว่าในรักผมเป็นพระนะเป็นพระจริงๆเลยบวชไม่รู้กี่วันแล้วทั้งธรรมยุทธมานิกายสุดท้ายก็แข็งข้อเป็นผีบุญกบฏผีบุญแบบนี้แหละจึงเป็นนานาสังวาสเขาเรียกตัวเองว่าเหมือนพระ จริงๆคดีเนี่ยมันหมดไปเพราะว่ารอลงอาญาติดคุก72เดือนนะแล้วก็รอลงอาญาก็กลุ่มนี้ก็มาเคลื่อนไหวในนามคุณมีคุณจำลองก็จำได้นะบ่อยครั้งที่เรียกว่ากองทัพธรรมกองทัพธรรมเนี่ยในสมัยพระเจ้าอโศกคือธรรมะคุณากรที่จะขับเคลื่อนในล้อธรรมจักรเพื่อไปขจัดทุกข์แล้วก็สร้างสันติสุขให้กับสังคมที่ท่านจะคุณพูดแต่กองทัพธรรมเนี่ยของเขาคือมีบังเกอร์เราลองดูมีบังเกอร์มีผู้คนผมว่ามันแปลกๆอ่ะพระเจ้าอโศกเนี่ยท่านเป็นอย่างเงี้ยท่านชนะผู้คนท่านรบท่านเป็นมหากษัตริย์เป็นมหาราชผู้ยิ่งใหญ่รบชนะผู้คนแต่ว่าพระองค์เนี่ยมีธรรมะในตัวคือเห็นการเข็นฆ่าเห็นการทำลายล้างเห็นเลือดนองแผ่นดินเนี่ยพระองค์ท่านมองแล้วอย่างนี้ไม่ใช่แนวทางท่านจึงกลับมาสู่สิ่งที่เรียกว่าธรรมวิชัยคือชนะด้วยธรรมะจะเป็นการชนะที่ยั่งยืนและนำสันติสุขมาสู่ชาวโลกอันนี้เป็นแบบอย่างที่พระเจ้าโศกทรงทำไว้จึงเป็นที่มาของคำว่ากองทัพธรรมแต่ว่าวันนี้คุณตรีนภาเห็นกองทัพธรรมแล้วเราในฐานะเป็นพระนะส่วนตัวเนี่ยแต่มาแล้วไม่ใช่พระสลดใจสลดใจฮะว่าคำว่ากองทัพธรรมเนี่ยมันถูกบิดเบือนมาจากพระเจ้าโศกมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ที่ทรงเห็นการเข็นฆ่าต่อสู้ทำลายล้างกันถ้าพระองค์จะตีเมืองเนี่ยได้โทษทีถ้าพระเจ้าโศกจะตีเมืองเนี่ยท่านตีได้มากมายก่ายกองแต่วันหนึ่งท่านเห็นอย่างนี้แล้วท่านไม่ไหวคือวันนี้เหมือนมีการนำประวัติศาสตร์มากล่าวอ้างอย่างบิดเบือนผมก็อยากจะฝากในท้ายๆนะว่าท่านเจ้าคุณครับท่านก็ต้องชมคุณตีนบางว่ามีปุจฉาคือถามอยู่ประเด็นหนึ่งเชิญถามว่าอย่างนี้ดูเหมือนไม่ยี่หละนะครับหรือว่าไปกินดอกทานตะวันที่ไหนถามก็พูดตรงๆนะครับว่าคนเรามันก็ต้องมีเบื้องหลังนะครับแต่เบื้องหลังในทางที่ไม่ถูกต้องจะเป็นพระผมเชื่อว่าไม่มีพระสนับสนุนหรอกท่านเจ้าคุณจะเป็นโยมหรือใครก็แล้วแต่ที่ถือหางแล้วก็ไปนำพระภิกษุรูปนี้เข้ามาชุมนุมทางการเมืองและแสดงเนี่ยถือว่าท่านทำในทางที่ผิดไม่ถูกต้องทำลายพระตัวพระเองแล้วก็ในวงการแล้วเมื่อที่ท่านเจ้าคุณพูดเผยนิดๆเนี่ยจะกลุ่มโพธิลักษณ์สันติอโศกกองทัพธรรมกองทัพอะไรก็แล้วแต่แล้วหลวงพี่เนี่ยสมมุตินะเกิดเหมือนตัวเองอ้างว่าชนะผมว่ามันจะมากกว่าเอาคนไปล้อมแล้วให้เจ้าคณะจังหวัดไปปลดพระวิทยาธิการนะแล้วเลยเถิดไปเรียกคุณสุเทพมาเป็นเอ้ยต้องเป็นมัคทายกนะต้องจ่ายเงินให้ฉันจะดูแลวัดจะปฏิรูปแล้วขออนุญาตจะคณะสงฆ์แล้วอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องใหญ่ว่าผู้ที่อยู่หรือผู้ให้การสนับสนุนต้องคิดว่าเขาเนี่ยถูกต้องไหมนะแล้วตัวพระภิกษุธรรมถูกต้องไหมแต่ถ้าเพียงแค่จะเอามาหลอกใช้มาเป็นเครื่องมือเป็นหัวโขนอย่างที่คุณธีรพัฒน์เป็นมาร์เก็ตติ้งคนคิดก็บาปเหมือนกันบาปนะท่านทิคุณครับการเอาชนะทางการเมืองต้องอยู่บนเหตุผลและจะละความรุนแรงแต่เมื่อไหร่โกงความผิดเอาชนะการเมืองด้วย 1.2-3.4 เหมือนกปปส.ที่เป็นคณะวินักวิชาการนะไม่ใช่กปปส.นี่นะที่ออกมาตอนนี้ 6-7 แสนแล้วผมยังมีความเชื่อมั่นว่าหลวงพี่เนี่ยโดยพฤตินัยขาดจากความเป็นพระแล้วในสายตาโลก
แต่โดยนิติในรอขั้นตอนรอกระบวนการว่าท่านจะอยู่ตรงนี้อย่างไรคงต้องรอดูกันต่อไปว่าเดสติเนชันของพระพุทธอิสระหรือพระสุวิทย์เนี่ยจะไปอยู่ตรงไหนนะคะมีเวลาสักครึ่งนาทีค่ะสำหรับพระอาจารย์ได้ให้ธรรมะสำหรับบ้านเมืองของเราสำหรับคนไทยนะวันนี้ต่อมาคิดว่าเวลานี้บ้านเราเนี่ยท่านทั้งหลายญาติโยมทุกท่านบ้านเราต่อสู้กันทำลายล้างกันเข่นฆ่ากันอ้างความชอบธรรมของแต่ละฝ่ายแต่ละคนบ้านเมืองเราเดินหน้าไปอย่างนี้ไม่ได้หรอกและบ้านเมืองเราจะอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างนี้ต่อไปไม่ได้ความหายนะมาสู่บ้านเมืองของเราสิ่งสำคัญคือขอให้ทุกท่านได้มีสติได้มีปัญญาแล้วกลับมาพูดมาคุยกันเหมือนที่เป็นคนไทยเหมือนในอดีตแล้วหาทางออกให้ประเทศว่าทางออกที่แท้จริงของประเทศอยู่ตรงไหนช่วยกันแฮคัดช่วยกันถอยคนละก้าวบ้านเมืองจะได้ประโยชน์ค่ะนี่ค่ะธรรมะที่ฟังแล้วต้องบอกว่าธรรมะนี่ต้องเย็นนะคะแต่ธรรมะของพระสุวิทย์หรือพระพุทธอิสระทำไมจึงร้อนความศรัทธาต้องบอกว่าต้องศรัทธาอย่างมีเหตุผลต้องศรัทธาอย่างมีสติวันนี้คำพูดของพระท่านอาจารย์เสถียรนะคะพระที่โกงความผิดถ้าอวยพรอวยชัยกันต่อไปสังคมล่มสลายแน่อันนี้ทิ้งทายไว้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะสำหรับพระเมธีธรรมาจารย์ขอบคุณค่ะและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสถียรวิพรมหาขอบคุณค่ะครับและกลับมาติดตามรายการนับถอยหลังเลือกตั้งเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ท่านพระอาจารย์และอาจารย์เสถียรนะคะพร้อมกับดิฉันและทีมงานต้องลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ